ในโลกออนไลน์มีการแชร์ต่อโพสต์ของแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังรายหนึ่งหลังจากที่ออกมาระบุว่าถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเป็นเงินหลายล้านบาทและไม่รู้ตัวมาก่อนว่าตัวเองกำลังถูกจับตามองอยู่เป็นเวลาหลายปีโดยแม่ค้าออนไลน์คนดังกล่าวโพสต์ข้อความระบุว่าตั้งแต่โดนภาษีย้อนหลัง4ล้านก็ไม่โพสต์รายได้และสเตทเมนต์อีกเลยเข็ดขอใช้ชีวิตเงียบๆเตรียมวางแผนย้ายไปอยู่ต่างประเทศละเคสเราโดนจับตามองมา4ปีแบบไม่รู้ตัวตั้งแต่เฟซเก่ายันเฟซใหม่นามสกุลใหม่แคปทุกโพสต์ทุกความสำเร็จของเราซื้อบ้านรถที่ดินตามเก็บเหมือนเป็น FC เลยต้องอธิบายให้ครบเอกสารประมาณ2แฟ้มใหญ่ๆที่ทางเขาเก็บไว้โดยตรวจสอบแบบปวดหัวไปหมดหวังดีนะทุกคนจ่ายภาษีก็จริงแต่ถ้ารู้ว่าเราไม่เคลียร์จริงๆเอกสารไม่ครบโดนเหมา60ต่อ40บวกค่าปรับจุกๆอย่าหาทำเลยภาพลักษณ์ที่ได้ไม่คุ้มกับเงินที่เสียอีกทั้งยังระบุอีกว่าบางคนบอกทำไมไม่ทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรกก็จบเราขอโทษด้วยที่เริ่มขายตั้งแต่เด็กแล้วปังตอนอายุ18เขาก็จับตามองมาตั้งแต่ตอนนั้นพอเราได้เรียนรู้โตขึ้นตอนอายุ21ก็เลยตั้งใจทำให้ถูกต้องจดแวดจดบริษัทหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนก็มาหาหน้าบ้านเลย